สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการใช้ปากกาวันเดอร์เพนนะคะปากกาวันเดอร์เพนใช้ยังไงนะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่เราได้ไปเราก็จะได้แบบนี้นะคะที่คือชมหน้าของปากกาวันเดอร์เพนค่ะที่เราจะใช้กับตัวหนังสือ Kiss Bowing นะคะมาดูวิธีการใส่กันดีกว่านะคะในตัวรุ่นนี้นะคะปากกาวันเดอร์เพนนะคะอันนี้คือโฉมใหม่เลยนะคะเราจะใช้กับถ่านนะคะวิธีการใช้นะคะเราก็จะใช้ตรงนี้ก่อนในการเปิดเพื่อจะใส่ถ่านนะคะโดยการที่ตรงนี้เป็นสปริงค่ะเราก็กดลงไปเห็นไหมคะไม่ต้องเอาอะไรมางัดเลยนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็เปิดค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ถ่าน2ก้อนค่ะก็คือเป็นถ่านรุ่นของ 3A นะคะ 3A ก็จะมีขนาดเล็กกว่านิดหน่อยนะคะจากถ่านของทั่วไปนะคะวิธีการใส่นะจะสังเกตดูว่าตรงนี้จะเป็นขั้วบวกนะคะให้เราหงายขั้วบวกขึ้นทั้ง2อันเลยเห็นไหมคะเราก็จะใส่ขั้วบวกลงไปทั้ง2อันเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือใส่แล้วนะคะจากนั้นก็ปิดค่ะนะคะทำไมเราเมื่อเราปิดลงไปแล้วก็อย่างนี้นะคะแล้วก็เช่นเดียวค่ะหมุนเพื่อปิดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆนะคะเกิดกันแงะขึ้นมาถ้าแงะมันก็จะสามารถที่จะหักได้นะคะนี่ก็ปิดเรียบร้อยนะคะแล้ววิธีการใช้นะคะเราก็ปุ่มสีแดงด้านบนค่ะเปิด Brown Education เราก็จะได้ยินเสียง Kiss Bowing จากนั้นเราก็สามารถที่จะเห็นไหมคะวิธีการเปิดเสียงค่ะก็จะใช้ตรงนี้นะคะเปิดเสียงเราจะได้ยินเสียงเห็นไหมคะmaximum เมื่อไหร่ที่เราดัง maximum แสดงว่าเสียงมันดังสุดแล้วนะคะแต่ถ้าเรากดอีกทีเสียงมันก็จะเบานะคะเราก็จะสามารถดังสุดได้ตอนที่เครื่อง maximum เห็นไหมคะจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้จิ้มในชุดหนังสือของคิดบาวิงนะคะได้ตั้งแต่บุ๊ก1นะคะยันบุ๊ก12เลยแล้วก็ทุกเลเวลด้วยค่ะนะคะอันดับแรกข้างหน้านะคะก็จะมีตัวสตอรี่เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นการเล่านิทานสตอรี่ยาวๆกันไปเลยค่ะเหมือนกับข้างในเลยเห็นไหมคะจากนั้นนะคะจากนั้นนะคะข้างหน้าก็จะมีคำว่าซองอีกอันนึงนะคะซองก็คือเพลงนั่นเองก็เป็นเพลงประจำบทเรียนค่ะจากนั้นเรามาเปิดด้านในค่ะเห็นไหมคะในส่วนของตัวหนังสือนะคะเมื่อเราจิ้มแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นกล้องคาเมร่าค่ะก็คือเป็นกล้องนะคะเราก็จะใช้วิธีการใส่จิ้มขึ้นนอกจากนี้นะคะที่รูปภาพค่ะ Sun Bird Tree Monkey ค่ะนอกจากนี้ด้านในมีอยู่2โหมดนะคะก็คือ Story Story ตรงนี้นะคะจะแตกต่างกับ Story ตรงนี้ Story ตรงนี้หน้าปกก็คือจะสามารถที่จะเล่นได้ทั้งเรื่องเลยแต่ว่าสตอรี่หน้านี้นะคะมันก็จะอ่านแค่2หน้านี้ค่ะนอกจากนี้ในตัวสตอรี่นะคะเรื่องนี้เราเรียกว่าหนังสือสตอรี่มันก็ยังสามารถที่จะปากกาวันเดอร์เพนตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้ได้กับหนังสือ student book นะคะ student book name me นอกจากนั้นในตัว student book เห็นไหมคะถ้าเราจิ้มตรงนี้แชนมันก็จะดังทั้งเพลงค่ะแต่ถ้าเราจิ้มแค่นี้นะคะมันก็จะร้องแค่บรรทัดเดียวค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังใช้ได้กับชิดหน้าเลยค่ะ alligator แล้วนอกจากนี้นะคะก็ pig ตัวนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะมันก็จะมีสติกเกอร์ด้วยนะคะจะสังเกตว่าใน Student Book มีสติกเกอร์ด้วยนอกจากนี้นะคะตัวสติกเกอร์ก็สามารถที่จะใช้กับ Wonder Pen ได้เช่นกันค่ะ Turtle นะอีกอุปกรณ์หนึ่งนะคะที่สามารถใช้กับ Wonder Pen ได้นั่นก็คือตัวบอร์ดเกมนั่นเองหรือว่าแผ่นบอร์ดเกมนะคะซึ่งอยู่ในตัวโปรแกรมคลิปบาวิงนะคะบอร์ดเกมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนอกจากที่เราจะเล่นเกมที่บ้านแล้วใช้ลูกเต่าทอยแล้วเราก็ยังสามารถที่จะใช้เจ้าตัวปากกาวันเดอร์เพนเจ้านี้ค่ะสามารถที่จะ I'm big ค่ะ Try again Hello I'm tall Big I'm giraffe I have a long ตรงนี้มีคำว่าซองเห็นไหมคะ
เมื่อเราจิ้มคำว่าซองอันนี้โฟนิกแซมค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือโฟนิกแซมใช่ไหมคะอันนี้ฟ็อกบ็อกค่ะก็จะเป็นบทสนทนาในบทเรียนนะคะและนอกจากนี้นะคะนอกจากที่จะอ่านหนังสือได้แล้วนะคะก็สรุปก็คือในส่วนของตัวปากกาวันเดอร์เพนสามารถที่จะใช้ในการรีดนะคะในการอ่านหนังสือก็คือจะเป็นตัวสตอรี่บุ๊กตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวสตูดิโอบุ๊กและนอกจากนี้ก็จะเป็นตัวบอร์ดเกมแต่ในส่วนของตัวฟังก์ชันตัววันเดอร์เพนนี้นะคะก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะในส่วนของวันเดอร์เพนยังสามารถทำอะไรได้อีกเช่นลองกดดูด้านบนค่ะอีกครั้งนึง Music Playing Music Player ก็คือ MP3 นั่นเองค่ะพระเจ้าประกาศวันเดอร์เพนตัวเนี้ยมันมีเมมโมรีในการเก็บข้อมูลเนี่ย 8GB ดังนั้นจึงมีวันMP3 อยู่ด้านในนั่นเองนะคะถ้าเรากดอีกทีนึงล่ะ Recording Files Play Recording Files อีกฟังก์ชันนึงก็คือเป็นฟังก์ชันของการอัดเสียงนั่นเองก็คือเด็กๆ เนี่ยสามารถที่จะอ่านหนังสือแล้วก็อัดเสียงไปในตัวแล้วก็สามารถที่จะเปิดฟังได้ด้วยนะคะฟังนี้ก็คือเป็นการอัดเสียงเช่นเดียวกันค่ะแต่เนื่องจากว่าในเนี้ยมันไม่มีเรคคอร์ดอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้อัดอะไรลงไปนะคะส่วนในตัวอุปกรณ์ตรงนี้นะคะนอกจากอันนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะอันนี้คือการใส่หูฟังค่ะนะคะตัวเราใส่หูฟังเราก็จะฟังเหมือนเอาหูฟังมาใส่ก็จะไม่มีเสียงออกข้างนอกนะคะนอกจากนี้ข้างนี้นะคะก็เป็นการใส่สายในการเชื่อมเมมโมรีในการเก็บข้อมูลเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะว่านั่นเป็นตัวนี้มีความจำ 8GB จึงสามารถที่จะเซฟข้อมูลได้เหมือนกับเราใช้แฟลชไดรฟ์นั่นเองค่ะนี่ก็คือในส่วนของตัวปากกาวันเดอร์เพนนะคะในส่วนนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นสายห้อยนะคะการตกค่ะการตกเห็นไหมคะโอเคค่ะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของตัวการใช้ปากกาวันเดอร์เพนนะคะก็สามารถที่จะติดต่อกันได้ทางเว็บเพจนะคะหรือ Facebook นะคะศูนย์นวัตกรรมการศึกษานะคะย้ำอีกทีศูนย์นวัตกรรมการศึกษานะคะส่วนท่านใดมีปัญหาด้านใดก็สามารถที่ติดต่อกับโรงเรียนต้นสังกัดหรือว่าติดต่อทางศูนย์นวัตกรรมการศึกษาได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ